ถึงเวลาอาซานเป็นไงตีสี่เสียขึ้นต้องงี้ก่อนนี้ป่ะเทสเขาจะเทสไหมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรความจริงต้องเล่นละกูนี้มั้ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรก็ไอ้ต้นเดียวกันนั่นแหละคนบ้านเช่าคนอยู่ตึกอยู่คอนโดโอ้โหตื่นกันหมดเลยพักเดียวตำรวจมาแล้วใครโทรไปแจ้งใครโทรไปแจ้งไอ้ลอซานแล้วโทรไปแจ้งไอ้นี่มันจะไม่ขึ้นละหมาดซุบฮ์ใช่ป่ะแต่คนที่มาจากมุสลิมเนี่ยก็ตื่นกันหมดแล้วเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องไปทำงานทำการไปตะลงตลาดกันแต่ปรากฏว่าโอ้โหไอ้พวกเรานี่กลายเป็นคนไปแจ้งตำรวจก็มันก็ควรจะแจ้งเพราะเราไม่ได้ดูกาละเทศะลาดาระวะลาดิรารย่อมไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการอาซานตามหลักการของศาสนาคืออาซานปากเปล่าไอ้อาซานใส่ไมค์เนี่ยมีสมัยรอซูลุลลอฮ์มั้ยไม่มีหรอกเมื่อมันไม่มีเราก็ต้องเข้าใจสิใช่มั้ยบางคนเนี่ยไม่เข้าใจยังไงอาซานต้องใส่ไมค์ปรากฏว่าไปซื้อที่เอาไว้ในจังหวัดหนึ่งแถวภาคเหนือตอนล่างจะสร้างมัสยิดยังไม่มีคนมุสลิมไปเดินอยู่แถวนั้นเลยแต่จะสร้างมัสยิดแล้วพอไปซื้อที่ตรงนั้นก็ยังไม่มีใครมาอยู่ก็ไปหาดาวะห์มาสัก 4-5 คนเอาเต็นท์มากางเอาเครื่องเสียงมาด้วยพอถึงเวลาก็อาซานเสียงดังก็ละหมาดกันอยู่5คนนั่นแหละถ้าไม่อาซานก็ละหมาดอยู่5คนอาซานก็ละหมาดกันอยู่5คนคนตรงนั้นเขาก็ตกใจเพราะร้อยวันพันปีตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างล้านนาเขายังไม่เคยเจอเลยว่าใครมาอยู่ตรงนี้แล้วมีเสียงอาซานร้อยวันพันปีเขาไม่เคยเจอไอเราไปซื้อที่ตรงนั้นจะทำสุราคนเขาก็กลัวกันไปหมดเขาก็งงกันไปหมดผลสุดท้ายเขาก็เดินขบวนประท้วงไม่สั่งมาสิงามไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจบริบททางสังคมเราก็จะไปอ้างว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตราที่เท่านั้นเพราะคนไทยมีสิทธิในการถือศาสนาในการประกอบศาสนกิจสร้างศาสนสถานแล้วถ้าเกิดว่าในกำปองคนมุสลิม 90% ปรากฏไม่มีหรือว่า 100% ไม่มีคนต่างศาสนิกอยู่เลยวันหนึ่งเข้ามาซื้อที่ข้างๆนั้นอยากจะสร้างวัดขึ้นมามุสลิมจะยอมไหมเอาใจเขามาใส่ใจเราสิฉันใดก็ฉันนั้นเวลาจะสร้างมัสยิดก่อนจะมีมัสยิดต้องสร้างอะไรก่อนชุมชนก่อนต้องมีชุมชนก่อนนี่มุสลิมยังไม่ไปโผล่ไปปรากฏตัวเลยให้มุสลิมไปอยู่ก่อนพอมุสลิมไปอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วมุสลิมต้องมีปฏิสัมพันธ์ไหมต้องตาอารุฟทำความรู้จักกับคนอื่นไหมต้องทำความรู้จักต้องไปตลาดไปรู้จักกับเจ้าของตลาดคนแม่พ่อค้าแม่ขายเราไปเปิดเขียงขายเนื้อเราก็ทำความรู้จักกับผู้คนทั้งหลายถึงเวลาเขาจะมาซื้อของเราก็หยวนๆเราก็ยกให้ลดแลกแจกแถมไปบ้างมีงานอะไรที่ร่วมมือกันได้เราก็ร่วมอันไหนที่เป็นเรื่องศาสนาเราก็ปล่อยให้เขาปฏิบัติกันไปพอเวลาเขารู้จักมักจีมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็จะคลายความสงสัยไอ้คำพูดที่บอกว่าแขกเนี่ยมันสร้างปัญหาแขกเนี่ยมันเห็นแก่ตัวแขกอย่างนั้นอย่าแขกอย่างนี้เนี่ยมันก็หมดไปเพราะเขาได้สัมผัสของจริงแล้วว่ามุสลิมไม่ใช่คนแบบนั้นพอถึงเวลานั้นถ้าหากเราจะสร้างมัสยิดขอโทษเขามาร่วมสร้างด้วยซ้ำเวลาเราเข้ากับเขาเรียบร้อยมีปฏิสัมพันธ์เขารู้จักแล้วนะเดี๋ยวเถอะเวลาเราจะสร้างมัสยิดเนี่ยเดี๋ยวเท่าแก่เขาก็บอกเอาไปเลยหินผมบริจาคเอาไปเลยทรายผมให้เหล็กฟรีเห็นไหมแต่นี่ยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจกับเขาเลยร้อยวันพันปีเขาไม่รู้จักว่ามุสลิมเป็นยังไงได้แต่ฟังสิ่งที่คนมันไปกอกใส่หูเอาไว้ว่ามุสลิมเป็นผู้ก่อการร้ายมัสยิดเป็นที่ซ่องสุมของอาวุธพวกผู้ก่อการร้ายมันจะไปมั่วสุมกันอยู่ในมัสยิด
อะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็หลงเชื่อไปตามนั้นนะไอ้บางช่างยุมันมีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราสามารถในการที่จะปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นคนมุสลิมดีๆนี่แหละนำอิสลามไปสู่ความเข้าใจกับพี่น้องร่วมชาตินะ